สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเกเวลินสไตล์วันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดถุงช้อปปิ้งแบ็กนะคะเป็นวิดีโอที่2แล้วนะคะร้านที่เราไปช้อปกันมาก็คือร้านเพเลสนะคะแล้วก็ร้าน Forever 21ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราได้ช้อปอะไรกันมาบ้างค่ะสำหรับร้านแรกนะคะคือร้านเพเลสนะคะหลายๆคนได้คอมเมนต์ในคลิปวิดีโอที่เราแนะนำร้านรองเท้าไซส์ใหญ่นะคะร้านเพเลสเนี่ยก็จะมีหลายสาขาเลยแต่ว่าสาขาที่เราไปนะคะคือสาขาแฟชั่นไอแลนด์ค่ะได้รองเท้ามาหลายคู่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดคู่แรกกันอันนี้นะคะก็จะเป็นรองเท้าอันนี้เป็นรองเท้าส้นสูงนะคะผ้าสักหลาดใช่ไหมเขาเรียกว่าผ้าสักหลาดก็คือเป็นหนังแบบด้านๆนะคะดูแบบหนังแบบด้านๆดูมีแบบเท็กเจอร์นิดนึงอันนี้ก็คือข้อดีของรองเท้าคู่นี้นะคะที่เราซื้อมาเพราะว่ามันเป็นรองเท้าส้นสูงแล้วก็มีแพลตฟอร์มด้านหน้าตรงนี้นะคะเวลาที่เราใส่รองเท้าที่มีแพลตฟอร์มเนี่ยก็คือสำหรับสาวอวบใช่ไหมก็บางคนอาจจะดูแบบความอ้วนจะทำให้ดูขาสั้นใช่ไหมคะการที่เราใส่รองเท้าแพลตฟอร์มเนี้ยมันก็สามารถยืนหรือเดินในส้นสูงเนี่ยได้นานมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันจะไม่เมื่อยมากใครอย่างแบบรองเท้าอย่างนี้รองเท้าส้นสูงมันจะเป็นงี้ใช่ไหมแต่ว่ารองเท้าที่มีแพลตฟอร์มค่ะมันจะมีอย่างนี้แต่ว่ามันก็ยังมีพื้นมาช่วยตรงนี้เราอีกนะคะด้านในเนี่ยเขาก็มีแบบการรองรับที่ดีก็คือโอเคเลยสำหรับคู่นี้ในราคาที่ไม่แพงด้วยนะคะแล้วก็รองเท้ามีคุณภาพด้วยดูคือรองเท้าสิคู่ที่สองนะคะคู่นี้นี่อันนี้น่ารักด้วยอันนี้นะคะเป็นรองเท้าสีขาวนะคะแล้วก็ตรงลายฉลุเนี่ยน่ารักด้วยน่ารักมากเป็นฉลุดูแบบหวานๆนะคะแล้วก็เป็นรัดข้ออันนี้ทำให้หลายคนนะคะที่สอบถามเข้ามาว่าเนี่ยรองเท้ารัดข้ออย่างเงี้ยคือสำหรับคนสาวอวบหรือว่าสาวพาไซเนี่ยเหมาะหรือเปล่าแต่สำหรับในความเห็นส่วนตัวของเรานะคะเราเป็นคนที่ชอบรองเท้าที่แบบรัดข้ออย่างเงี้ยก็คือเราแนะนำว่าการที่เราจะใส่รองเท้าที่รัดข้ออย่างนี้ใช่ไหมคะเราควรใส่รองเท้ารัดข้อที่แบบอย่างอันนี้ดูอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะก็คือว่าอย่างเงี้ยมันยังมีส่วนเว้าส่วนโค้งของพื้นรองเท้าใช่ไหมคะคือเวลาเราใส่ไปแล้วเนี่ยอ่ะรัดข้อมาอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ไม่ได้ดูตันหรือว่าไม่ได้ดูอ้วนนะคะก็คือยังเราสามารถใส่ได้อ่ะแต่ว่าสำหรับที่เป็นรองเท้ารัดข้อแล้วแต่ว่าเป็นแบบพื้นแบบส้นตึกหรือว่าส้นตันอะไรอย่างเงี้ยเราไม่แนะนำนะคะเพราะว่าจะทำให้ขาเราอ่ะยิ่งตันมากยิ่งขึ้นแล้วก็รองเท้าคู่นี้ที่เราซื้อมานะคะเพราะว่ามันเป็นแบบรองเท้าสีขาวดูแบบดูน่ารักอะดูหวานหวานแล้วก็ส้นตรงนี้นะคะก็ประมาณแค่2นิ้วเองก็คือเดินได้ไม่เมื่อยอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นรองเท้าที่น่ารักอีกหนึ่งคู่นะคะคู่นี้คู่ที่3นะคะที่เราซื้อมาอย่างที่บอกว่าเราชอบรองเท้ารัดข้อมากแต่ว่าสำหรับรองเท้ารัดข้อใช่ไหมคือโอเคเราเลือกที่มันมีส้นนิดนึงนะคะเราแนะนำให้มีส้นนิดนึงแต่ว่าไม่ใช่แบบพื้นราบไปเลยถ้าพื้นราบไปเลยเนี่ยก็ยิ่งตันก็มีส้นนิดนึงเพิ่มความสูงมาหน่อยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นรองเท้ารัดข้ออีกเหมือนกันนะคะแต่ว่านี้จะเป็นข้อเส้นเล็กๆอย่างนี้เป็นสีแบบชมพูนู้ดนะคะอันนี้ของเพเลสอันนี้มีส้นตรงนี้นิดนึงนะคะก็สามารถเพิ่มความสูงให้เราได้นิดนึงนะคะแล้วก็เดินได้ในชีวิตประจำวันไม่เมื่อยด้วยอันนี้ก็เป็นหนังกลับเหมือนกันอันนี้สามารถใส่ได้ทั้งแบบชุดสีดำขาวชุดแบบสีหวานๆหรือว่าชุดสีสันการที่เราใส่รองเท้าสีแบบสีนู้ดหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ขาเราอ่ะดูแบบคือไงอ่ะทำให้ขาเราดูดีอ่ะแต่ว่าสำหรับคนที่ผิวคล้ำหน่อยนะคะการเลือกสีรองเท้าเนี่ยก็ควรจะเลือกสีให้แบบว่าคือไม่ควรจะเลือกแบบให้มันเข้มไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะเลือกสีให้เหมาะกับผิวของตัวเองนะคะก็จะเป็นรองเท้าคู่สุดท้ายแล้วของเพเลสนะคะที่เราซื้อมาอันนี้ก็คือเป็นรองเท้ารัดข้อเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะแตกต่างตรงที่ว่าเป็นรองเท้ารัดข้อที่มีส้นสูงอันนี้เราแนะนำสำหรับสาวๆที่แบบอยากใส่ไปออกงานหรือว่าใส่ไปแบบถ่ายแบบหรือว่าถ่ายแบบแฟชั่นหรือว่าไปคือเป็นทำกิจกรรมต่างๆที่ไม่ต้องเดินมากนะคะเพราะว่ารองเท้าอันเนี้ยมันส้นสูงใช่ไหมคะแล้วคือเราเป็นคนที่น้ำหนักเยอะเราก็ไม่สามารถมากที่จะเดินได้ในขนาดส้นอย่างนี้จริงๆในชีวิตประจำวันอันนี้เราก็ซื้อมาเพราะว่าเอามาใช้งานนะคะ
ันนี้ก็ของ Payless เหมือนกันคือ Payless เนี่ยเขามีโปรโมชั่นดีๆเยอะเลยนะมีตลอดด้วยมาถุงต่อไปนะคะ Forever 21เนี่ยคือแบบวันนั้นนอกจากว่าเขามีลดราคาแล้วนะคะเขามีลดราคาแล้วแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าเราซื้อแข่งลดราคามาหรือเปล่าคือ Forever 21เนี่ยนี่คือที่เราซื้อมานะคะวันก่อนอ่ะก็คือ Forever 21เนี่ยเขาจะมีโปรโมชั่นด้วยว่าสำหรับใครที่มีบัตรนักเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีก็ได้ปริญญาโทก็ได้นะคะก็สามารถลดราคาได้ 10% เลยวันนั้นได้ลดไปเท่าไหร่วันนั้นได้ลดไปประมาณ 4-500 อ่ะค่ะแต่ในนี้ไม่มีอ๋อมันมีเขียนในบิลไปแล้วสำหรับใครที่เป็นนักศึกษานักเรียนนะก็สามารถลดได้ไปเลย 10% ดีมากเลยเดี๋ยวเรามาเปิดถุงเล็กกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่ค่ะอันนี้นะคะเป็นแบบฟองน้ำอะสำหรับรองพื้นเพราะว่าฟองน้ำอันดีๆของเราอะมันหายไปไหนไม่รู้เราก็เลยเห็นใน Forever 21อันนี้ราคาแค่150 บาทเท่านั้นนะคะลองแบบบีบๆแล้วรู้สึกว่าฟองน้ำก็น่าจะใช้ได้อยู่ก็เลยคิดว่าเอามาใช้ก่อนคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะเราซื้ออันนี้มาแล้วเป็นสีขาวรอบนี้ไปใช้แล้วมันก็ดีเพราะว่าตรงขอบผ้าเนี่ยมันเป็นขอบที่แบบเย็บริมมาแล้วอะคือแล้วก็เป็นปลายมนๆเวลาผูกผมก็ดูน่ารักก็อันนี้สามารถได้ทั้งผูกเป็นเคาะผูกคอนะคะหรือว่าผูกผมก็ได้อันนี้ราคา290 บาทนะคะก็หูเยอะมากนะคะได้มากี่คู่1 2 3 4 5 6 คู่เดี๋ยวเรามาแนะนำคู่นี้ก่อนคู่นี้นะคะเป็นต้มหูลายสก็อตเป็นกลมๆน่ารักมากเลยอันนี้นะคะก็เราสามารถใส่พวกแบบเสื้อผ้าสีดำขาวอะไรเงี้ยแล้วเราก็เพิ่มดีเทลโดยการที่ใส่ต้มหูลายสก็อตนี้ทำให้เราดูแบบน่ารักหวานๆแบบเป็นสาวแบบจะไปคิดว่าอะไรสาวคันที่คันที่ขาวสาวแบบสาวชาวบ้านสาวคันที่อย่างนี้น่ารักไหมก็อันนี้ก็น่ารักมากราคา290 บาทนะคะสำหรับอันต่อไปนะคะอันนี้ก็คือของ Forever 21เหมือนกันอันนี้นะคะเป็นต้มหูแบบเป็นโลหะสีเงินนะคะอันนี้ราคา190 บาทก็ดูดีเนาะนี่ดูแพงๆแต่ว่าราคาแค่190 บาทเท่านั้นนะคะอันดับต่อไปนะคะที่เราซื้อมานะคะก็จะเป็นต้มหูอันนี้ค่ะอันนี้เป็นต้มหูเหมือนคล้ายๆแบบพัดๆอะแต่เป็นสีทองอันนี้นะคะพอเวลาแบบใส่มาเนี่ยมันก็จะเป็นแนวตั้งเนี่ยทำให้นึกออกก่อนมันก็จะเป็นแนวตั้งนี่ดูรวยและดูแพงมากนะคะในราคา250 บาทนะคะลดไปอีก 10% เหลือ225 บาทอันต่อไปนะคะสำหรับใครที่แบบชอบแบบแต่งตัวแบบแนวแบบสปอร์ตอะไรเงี้ยคือการที่เราจะใส่ต้มหูที่เป็นสีเงินสีทองหรือว่าแบบที่เป็นเพชรอะไรเงี้ยก็ไม่เหมาะใช่ไหมเราก็ซื้อต้มหูดีมาอันนี้เป็นห่วงนะคะเป็นห่วงสีดำๆราคา190 บาทนะคะวันไหนที่เราแบบต้องการแบบสปอร์ตหรือว่าดูแบบดูแบบฮิปๆนิดนึงเราก็ใส่ต้มหูห่วงสีดำอันนี้ได้อันต่อไปนะคะที่เราซื้อมานะคะก็เป็นต้มหูของ Forever เหมือนกันอันนี้นะคะจะเป็นต้มหูลายกะอันนี้ราคาเท่าไหร่290 บาทต้องหูลายกะนะคะก็คืออันเนี้ยเราแนะนำนะสมมติว่าตอนเราซื้อใช่ไหมเราคิดว่าวันไหนที่เราใส่ชุดแบบออกสีแบบกากีหรือว่าสีแบบนูดสีดำสีขาวแบบสมมติว่าอ่ะหมวกเสื้อนี้เป็นสีขาวๆล้วนๆใช่ไหมเราใส่ต้องหูนี้ไปก็ดูแบบแพงคุณนายดีและอีกอันนึงนะคะอันนี้อันสุดท้ายนี่แบบดูแพงเวอร์เกินราคานะคะนี้290 บาทนะคะอันนี้เป็นต้มหูแบบเป็นเพชรๆหยดน้ำอันนี้ก็สามารถใส่แบบออกงานได้หรือว่าแบบใส่กับชุดแบบเหมือนแบบชุดไปแบบงานแต่งงานชุดราตรีหรือชุดอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบดูแพงมากในราคา290 บาทนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆอีกทีนึงสวยเนาะแล้วก็ต้มหูนะคะเราก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการซื้อต้มหูของเราใน Forever 21นะคะแล้วก็นี่ค่ะอันนี้อย่างนึงนะคะที่เราซื้อมาเป็นรองเท้านะคะเป็นรองเท้านะคะอันนี้เป็นรองเท้าแบบส้นตึกแต่ทำไมรู้ไหมว่ามันเป็นส้นตึกที่
ใส่แล้วมันไม่ตันอะอย่างที่บอกใช่ไหมคะว่ารองเท้าส้นตึกโอเคตึกนี้แต่ว่าถ้าตึกแบบนี้แบบที่เป็นเต็มพื้นที่อย่างเงี้ยเราไม่แนะนำแต่ว่าถ้าเป็นตึกที่มีความโค้งอย่างนี้เราก็แนะนำนะคะเพราะว่าเราใส่มาแล้วเราไม่ได้เป็นคนสูงใช่ไหมการที่เราใส่รองเท้าส้นตึกเนี่ยมันก็สามารถเพิ่มความสูงให้เราได้และเราก็สามารถเดินได้อย่างมั่นใจด้วยนะคะเพราะว่าคือมันแข็งแรงอ่ะมันมีแพลตฟอร์มด้านหน้ามันเนี่ยคือใส่ไปอ่ะคือเดินอย่างมั่นใจแล้วก็เดินอย่างมั่นคงมากๆเราก็ไม่ซื้อไปแค่สีเดียวนะคะเพราะว่าลองแล้ว2สีมันก็ดูดีทั้ง2สีเราก็เลยซื้อมาเลย2คู่เป็นสีเหลืองนะคะกับสีอันนี้แบบออกน้ำตาลสำหรับใครที่แบบแต่งตัวแบบสีเอิร์ธโทนอะไรเงี้ยก็สามารถเลือกคู่นี้ใส่ได้หรือว่าใครที่แบบแต่งตัวแบบสีสันหรือว่าต้องการแบบใส่ดำขาวแล้วก็แบบเด่นที่รองเท้าก็สามารถใส่สีเหลืองได้ค่ะอันนี้ราคาเท่าไหร่ราคา1,290 บาทนะคะอันนี้เหมือนว่าข้างในอ่ะมันเป็นหนังด้วยอ่ะใช่มันจริงๆคุณภาพมันคล้ายๆแบบเอลโดอ่ะก็เป็นรองเท้าที่เหมาะสมที่จะซื้อ2สีค่ะคู่นี้เดี๋ยวเราก็สำหรับวันนี้นะคะที่เราช้อปปิ้งมาก็ช้อปมาเยอะเหมือนกันสำหรับน้องๆ นะคะที่ยังไม่มีรายได้เป็นของตัวเองนะคะพี่ก็ไม่แนะนำให้ช้อปปิ้งเยอะแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสะสมเงินแล้วก็เก็บออมนะคะเพื่อที่จะมาซื้อสินค้าที่อยากได้อันนี้พี่ก็สนับสนุนนะคะสำหรับคลิปวิดีโอหน้านะคะเราจะมารีวิวหรือว่าเราจะมาเปิดถุงจะไปกินหรือว่าจะไปเที่ยวที่ไหนยังไงฝากติดตามด้วยเกเวลินสไตล์นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้กันด้วยนะคะวันนี้ต้องไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ